ท้ายที่สุดเราก็พิชิตเรนจอลาพาสได้ค่ะที่นี่ 5,300 เศษเรื่องหนึ่งที่จะเป็นปัญหาคือเรื่องน้ำดื่มค่ะเพราะว่ายิ่งเราขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะราคาน้ำดื่มมันจะแพงมากๆแบบแพงจริงๆอ่ะจุดหมายของเราวันนี้นะคะเราก็จะเดินลงแล้วเป็นขาลงไปนำเชบาซากันใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพักกินข้าวระหว่างทางผ่านหลายหมู่บ้านอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ